ที่จังหวัดตรังหนุ่มตรังคนนึงเนี่ยกดตังค์จากตู้ ATM แล้วไม่มีตังค์ออกมาคราวนี้เลยโกรธคือไม่ได้โกรธตัวเองไม่มีตังค์นะโกรธว่าทำไมตู้ ATM ดันไม่คายตังค์ออกมาคราวนี้มองซ้ายมองขวาไปหาแท่งปูนทุบซะตู้ ATM ยับเยินเสียหายครับไม่มีเสียงนี่คือรอบแรกๆกดตังค์แล้วนะเฮ้ยตังค์ไม่ออกวะทำไมไม่ออกได้ไงเตะตู้เตะแล้วมันเจ็บพอเตะแล้วเจ็บเดินไปไงอันนี้เลยเหรอไอ้ที่เอาไว้กั้นรถอ่ะก็เลยไปหยิบแท่งปูนมามันจะมีเสาอยู่แล้วโอ้โหพอดีมือมาถึงฟาดเลยตู้ของใครธนาคารกรุงไทยเหตุการณ์นี้ที่เมืองตรังฮะอำเภอเมืองตรังก็คือจังหวัดตรังหนุ่มคนนี้อายุประมาณสัก 25-30 ปีโดยประมาณนะเหตุการณ์เนี่ยรัวฟาดไม่ยั้งเลย 3-4 ทีจนกระทั่งเขาหมากกับเพื่อนเพื่อนเขาบอกเพื่อนก็ต้องห้ามปรามฮะเพื่อนห้ามปรามแล้วพาออกไปจากจุดเกิดเหตุแต่ดูและสังเกตแกน่าจะอาการแอน่าจะเมามาแล้วไปไอตอนแรกเนี่ยไม่เห็นว่าตกลงแล้วสอดบัตร ATM ไปหรือเปล่าไม่เห็นตั้งแต่แรกนะหรือว่าอยู่ๆเดินมากดเลยเดินมากดเลยปอกแปกปอกแปกไม่เสียบบัตรอ่ะตามรายงานไม่ได้บอกอย่างนั้นนะคือตามรายงานคือว่ากดตังจากตู้ ATM ไม่ได้พอกดไม่ได้ก็เกิดอาการโมโหโมโหก็เลยไปคว้าแท่งปูนมารัวฟาดไป 2-3 ทีเพื่อนต้องพาบิดมอเตอร์ไซค์หนีฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ตำรวจเห็นแล้วร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังพันตำรวจเอกเชื้อชาติยาวดำท่านบอกว่าโอ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยงานนี้น่าจะสามารถจับตัวได้เร็วๆนี้เพราะภาพจากกล้องวงจรปิดแม้จะไม่ชัดเจนแต่เส้นทางหลบหนีน่าจะพอมีอยู่รับรองว่าหลังจากนี้น่าจะสามารถจับตัวคนที่ก่อเหตุเรียกว่าคนร้ายนะน่าจะจับตัวคนร้ายได้เพราะตามรายงานเนี่ยไม่ได้ไปเห็นว่ามีการเสียบบัตรATM ลงไปถ้าหากไม่ได้เสียบบัตร ATM ลงไปอันนี้คือจงใจโจรกรรมนะคดีมันจะมีความร้อนแรงยิ่งกว่านะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้หนุ่มตังกดตังไม่ได้ก็เลยทุบตู้ ATM เสียเลยฮะทีนี้ตังที่มีก็จะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าต้องเอาตังไปใช้ตังตู้ ATM ไปใช้นี่ด้วยประกันตัวด้วยโอ้โหพ่อเอ้ยถ้าเกิดว่าสมมุติเมาจริงสั่งขึ้นมาเนี่ยสติมาก็น่าจะผวาพอสมควรนะกับการที่เขาต้องชดใช้นะคะว้ายมา